ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นช่วงเช้านะครับวันอังคารนะครับเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับพอดีเมื่อคืนผมนอนอยู่ที่ชุมพรนะครับก็เลยตื่นเช้าสักหน่อยนึงพาพวกเรามาดูแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ในโครงการหนองใหญ่ที่ชุมพรนะครับโครงการในพระราชดำรินะครับก็คือสะพานไม้เขี้ยมซึ่งตอนนี้ได้ปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้ช่วงเช้านะครับยังไม่มีคนธรรมดาจะมีคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับมีคนมาเที่ยวมาถ่ายรูปผมก็หาเวลาที่คนไม่ค่อยมีนะครับสะพานจะได้โล่งๆให้ดูบรรยากาศนะครับมีกระชังเลี้ยงปลาด้วยนะก็อาจจะสร้างให้เป็นกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจะได้มีกิจกรรมเมื่อมาเดินที่สะพานไม้เขี้ยมแห่งนี้นะครับนี่รายละเอียดผมถ่ายไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันแล้วกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้ำนะครับเป็นแหล่งน้ำในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ของชุมพรนะครับโครงการในพระราชดำริผมคิดว่ามาแล้วมันหมอกจะลงนะฮะแต่บังเอิญว่าหายมาแล้วหมอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังเห็นความสวยงามของสะพานอยู่นี่ฮะอากาศดีมากๆครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาที่จังหวัดชุมพรก็ลองแวะเวียนมานะครับที่สะพานไม้เขี้ยมมาเดินดูบรรยากาศนะครับมาเดินดูธรรมชาติบรรยากาศสบายๆนะครับตอนนี้จังหวัดชุมพรก็ฝนไม่ตกนะฮะฝนหยุดมา 2-3 วันละอากาศดีมากๆนะครับนี่บรรยากาศรอบๆตรงนี้มีจุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันเช้าไปหน่อยนึงผมก็เลยไม่ได้พาเข้าไปดูโฟกัสที่สะพานก็แล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาให้ดูเต็มๆนี่ฮะนี่เพิ่งจะทำใหม่เลยนะครับนี่ดูครับนอกจากปลาในกระชังแล้วยังมีปลาที่อยู่ในแอ่งน้ำตรงนี้นะครับกำลังเล่นน้ำอยู่เลยตอนเช้าๆมันทรุดโทรมไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ทางจังหวัดชุมพรก็ได้มาทำใหม่พัฒนาขึ้นมาใหม่ไม้ใหม่หมดเลยนะฮะทำใหม่หมดเลยครับมีโอกาสก็มาชมนะฮะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เนี่ยสามารถเดินได้ไปถึงโน้นเลยนะฮะนี่ถ่ายรูปก็สวยตรงนี้โอเคนะครับมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรอย่าลืมแวะมาที่โครงการหนองใหญ่นะครับมาชมแหล่งเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสะพานไม้เขี้ยมนะครับนอกจากที่นี่แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับคนที่จะมาเยี่ยมชมจังหวัดชุมพรนะครับผมในฐานะคนชุมพรก็อยากจะให้ชุมพรดูคึกคักนะครับมีคนมาท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศเยอะๆนะครับโอเคนะครับนี่สะพานไม้เขี้ยมครับหนองใหญ่ชุมพรมีโอกาสมากันนะครับ